ือนกับว่าแค่อยากแบบลองดูเฉยๆค่ะเพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักแสดงใช่ไหมคะเพราะว่าเราเห็นว่าพวกพี่ๆที่เป็นนักแสดงเนี่ยเขามีชื่อเสียงแล้วก็มีคนรักเขาเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบอยากลองที่จะเป็นแบบนั้นบ้างแต่ว่าหนูเนี่ยเคยแบบไปออดิชั่นมาแบบไม่เยอะมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นกลัวตัวเองด้วยเพราะว่าไม่มั่นใจในตัวเองค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบหน้าตาไม่สวยร้องเพลงไม่เพราะไม่มีความมั่นใจแล้วก็ตอนนั้นแบบรูปร่างใหญ่แล้วก็คือแบบค่อนข้างอ้วนด้วยค่ะแล้วเราก็เลยแบบอ่ะมันมีโครงการ Asia Star Audition ใช่ไหมคะซึ่งเป็นโครงการที่แบบว่าเฟ้นหาเด็กสาวที่มีความฝันต้องการจะเป็นไอดอลเราก็เลยแบบลองดูแล้วกันเพราะว่ารอบแรกอ่ะมันจะเป็นรอบออนไลน์ค่ะคือแค่ส่งรูปไปกับกรอกประวัติอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่คิดว่าแบบมันคงจะแบบไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบแค่ลองดูเฉยสรุปแล้วปุ๊บมันก็ได้ขึ้นมาแล้วก็แบบเฮ้ยดีใจมากๆเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออได้เหมือนแบบก้าวทำตามความฝันอีกครั้งนึงค่ะก็เลยมาอยู่ตรงนี้เป็นสเวท16ค่ะไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะคือต้องบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยเราไม่เข้าใจความหมายของคำว่าไอดอลเลยไม่ได้วาดฝันไว้ก่อนว่าไอดอลมันจะต้องเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าคือตอนแรกอะเรารู้อย่างเดียวว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบเหมือนกับว่าต้องหาเรื่องที่มันแบบทำให้เรามั่นใจได้บ้างอะไรค่ะคือตอนแรกอะหนูไม่เข้าใจเลยว่าตัวเองอะเป็นคนยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงหรืออะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกพี่เขาจะบอกว่าให้เราลองหาคาแรคเตอร์ของตัวเองดูพิมก็แบบอะไรมันคือคาแรคเตอร์ของพิมเป็นคนที่ยิ้มง่ายเหรอก็ไม่เพราะว่าคนอื่นอ่ะคนรอบข้างที่มองเรามาก็จะมองว่าเราเป็นคนที่แบบน่าดุอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอตอนหลังเนี่ยอยู่ไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยคือต้องบอกตอนแรกอ่ะเป็นคนที่รู้สึกแบบไม่ได้รักตัวเองเท่าไหร่ค่ะดูถูกตัวเองมาโดยตลอดว่าแบบตัวเองไม่เก่งตัวเองอ้วนตัวเองแบบไม่มีความสามารถใดๆทั้งสิ้นจนแบบว่าคนอื่นเนี่ยเขามองเราว่าเราอ่ะเป็นไอดอลคือมีหลายๆคนเดินมาบอกกับพิมที่แบบเวลาไฮไฟค่ะบอกว่าคุณพิมคือไอดอลเลยนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะหนูน้ำหนักตัวเยอะใช่ไหมคะแล้วหนูแบบสามารถลดลงมาได้เป็นแบบ10กิโล15โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามีคนที่เห็นแล้วเขาก็มองเราว่าแบบเฮ้ยเราคือไอดอลของเขาเขาสามารถลดน้ำหนักได้เพราะเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้หนูมีความรู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบเออเนี่ยแหละมันคือแบบความหมายของคำว่าไอดอลของคิมไม่เชิงมีปมด้อยแต่ว่าอาจจะด้วยว่าเมื่อตอนแบบตอนประถมตอนมัธยมเนี่ยค่ะโดนเพื่อนล้อค่อนข้างบ่อยเรื่องเสียงเหมือนผู้ชายเสียงเป็ดเสียงแบบไม่มีความเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็จะชอบโดนเพื่อนล้อว่าขาใหญ่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบทำให้เราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยตัวเราเนี่ยแบบเป็นคนที่แบบยังไม่ดีพออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบน้อยเนื้อต่ำใจเล็กน้อยอะค่ะใช่แต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกแบบดีขึ้นเยอะมากๆมันทำให้พิมรู้สึกแบบมั่นใจในตัวเองเยอะขึ้นมากที่ตัวเองหมายถึงแบบพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างนะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเก่งในวงเนี่ยหรือว่าความเก่งในด้านต่างๆเนี่ยพิมเป็นคนที่ไม่เก่งเลยถ้าเอาตามความจริงก็คือเป็นคนที่แบบเรียนไม่ได้เก่งมากร้องเพลงไม่ได้เก่งมากเต้นไม่ได้เก่งมากหรือแบบรูปร่างไม่ได้ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องแบบค่อนข้างที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเราต้องทำตัวเหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาค่ะถ้าเรื่องความพยายามก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นของพิมค่ะเพราะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบสติ๊กกับตัวเองมากๆว่าแบบเราต้องทำอย่างนี้นะหนูจะแบบฟิกตลอดเวลาว่าอาทิตย์นึงเนี่ยหนูต้องออกกำลังกายอย่างน้อยให้ได้ประมาณ3ถึง4วันต่อสัปดาห์หนูต้องอ่านภาษาญี่ปุ่นท่องศัพท์วันละ10คำหรือว่าหนูต้องแบบไปเรียนนู่นนี่นั้นมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่รู้สึกเครียดกับตัวเองมากเพราะว่าไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะคือการเรียนภาษามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเราต้องใช้เป็นปกติใช้ให้ได้ทุกวันแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงคืองานเยอะมากเยอะมากทุกวันจนหนูแบบเฮ้ยหนูไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเลยอะหนูจะทำยังไงดีตอนนั้นหนูไปลงคอร์สเรียนไว้ค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่หนูต้องซ้อมหนูก็ต้องเลือกซ้อมหนูต้องออกงานหนูก็ต้องแบบไปออกงานนี้ใช่ไหมคะหนูก็แบบเสียเงินค่าเรียนไปโดยที่หนูแบบได้เรียนประมาณแค่ประมาณ2ครั้งเองค่ะหลังจากนั้นหนูก็คิดว่าหนูควรจะทำยังไงดีหนูก็เลยแบบเปลี่ยนวิธีการคือไปเป็นการแบบเรียนในออนไลน์ค่ะ
ือเราก็แบบหาเวลาว่างๆสักแบบวันละ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเรียนแล้วก็คือโชคดีอย่างนึงคือพิมทำดีเจด้วยค่ะช่วงดราม่าฮอลลีค่ะมันก็จะเกี่ยวกับแบบภาษาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้แบบภาษาญี่ปุ่นเหมือนกับว่าหนูอาจจะต้องหาคำศัพท์หรือว่าข้อคิดจากในซีรีส์ญี่ปุ่นหรือว่าแบบซีรีส์ใดๆก็แล้วแต่ค่ะเอาไปสอนแฟนๆหรือว่าจะเป็นแบบคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบหนูได้แบบเรียนรู้ในภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นเพราะเราแบบได้ใช้ทุกวันทุกวันทุกวันค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะมีเหมือนกับแบบที่เจชแนลหรือที่โยชิโมโตะเองเนี่ยเขาจะมีคนญี่ปุ่นคือตอนนั้นเนี่ยหนูไม่ค่อยได้พูดใช่ไหมคะไม่ค่อยได้พูดภาษาญี่ปุ่นคือแบบเขียนอย่างเดียวแกมมาอย่างเดียวท่องศัพท์อย่างเดียวมันก็แบบไม่ได้ฝึกพูดอะค่ะหนูก็เลยแบบว่ารบกวนได้ไหมคะช่วยแบบถ้าแบบมีเวลาว่างๆเขาจะเป็นเหมือนกับว่าคนที่แบบเล่นตลกอยู่ชิมิมัสอะค่ะคือเขาใจดีมากหนูก็บอกว่าช่วยแบบเป็นเพื่อนคุยให้หนูสักชั่วโมงนึงได้ไหมเพื่อที่แบบหนูจะได้พัฒนาภาษาญี่ปุ่นเขาก็ช่วยหนูก็เลยรู้สึกแบบรักที่มีแบบมาเพราะแบบหนูแบบได้ฝึกตัวเองทุกวันค่ะเรื่องการแบ่งเวลาถ้ามันจะแบบจะทำให้ง่ายมันก็ง่ายจะทำให้ยากมันก็ยากเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันคือพิมพ์แบบเป็นคนที่แบบเวลาจะทำอะไรก็แบบทุ่มเทมากๆคือช่วงที่สอบอะค่ะเคยอ่านหนังสือแบบคือทั้งวันนะคะคือแบบแทบไม่ได้พักเลยสมมติว่าวันนี้เรามีงานใช่ไหมคะแล้วก็วันต่อไปพิมพ์สอบตอนประมาณ8โมงเนี่ยงานมันเริ่มประมาณ6โมงพิมพ์ก็แบบกลับบ้านไปถึงประมาณ2ทุ่มก็นั่งอ่านจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็คือแบบร่างกายเราไม่ไหวแล้วอ่ะพิมพ์ก็ต้องนอนแล้วก็ตื่นมาอ่านอีกทีตอนตีสามแล้วก็มหาวิทยาลัยของพิมพ์อ่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบมีการควิสภาษาญี่ปุ่นท่องคำศัพท์คือทุกสิ่งทุกอย่างแทบจะทุกอาทิตย์เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แบบนั่งรถอยู่หรือว่าเวลาซ้อมอ่ะพิมพ์จะชอบมีเหมือนกับแบบหนังสือเล่มนึงแล้วก็กระดาษ A4 กับแบบดินสอปากกาอะไรพวกนี้ค่ะเอามานั่งเขียนจดแบบขอให้แบบได้เขียนสักหน่อยอะไรเงี้ยมันก็แบบรู้สึกแบบดีมากๆแล้วค่ะก็เลยแบบต้องแบบแบ่งเวลาให้ดีๆไม่งั้นแบบสิ่งที่แบบมันก็เป็นสิ่งที่เรารักกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เรารักอันนี้กับสิ่งที่เราแบบเรียนเราก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำสองอย่างให้มันได้ดีเพราะว่าแบบเราได้เลือกไว้แล้วค่ะสำหรับพิมพ์คิดว่าเป็นไอดอลในเรื่องของความพยายามค่ะคือเหมือนกับว่าเราได้รับโอกาสมาครั้งนึงแล้วอะพิมพ์ไม่อยากให้สิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่แบบเราได้รับมามันแบบหลุดลอยไปเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าทุกๆวันเนี่ยเราต้องทำในทุกๆสิ่งให้มันดีที่สุดอย่างที่บอกว่าพิมพ์ไม่ใช่คนเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ได้รับมอบหมายงานอะไรมาอย่างนึงเราจะต้องฝึกมากกว่าคนอื่นเขาอย่างเช่นเรื่องของการเป็น MC เลยค่ะช่วงแรกที่พิมพ์ต้องเป็น MC เนี่ยเครียดตื่นเต้นคือแบบเฮ้ยเราจะทำได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีคนบอกว่าพิมพ์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่แต่ในกรอบแล้วก็เวลาพูดอะไรเนี่ยจะค่อนข้างมีความแบบเป็นทางการแล้วพิมพ์ก็แบบเฮ้ยแล้วจะทำยังไงให้เราแบบพูดไม่เป็นทางการทำยังไงให้เราจะพูดได้แบบโฟลว์ขึ้นเราก็เลยต้องฝึกเราโชคดีที่ว่าคนรอบข้างของพิมพ์อย่างเช่นแบบพี่มุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เรียนการแสดงมาใช่ไหมคะพิมพ์ก็เลยมีโอกาสได้ไปแบบปรึกษาพี่มุกแล้วมันมีอยู่ครั้งนึงช่วงที่แบบเดินสายแรกๆเลยค่ะเหมือนกับว่าพอพิมพ์แบบมาเป็นดีเจอย่างเงี้ยจากตอนแรกเลยที่พูดไม่เก่งคือแบบพูดแล้วเราจะแบบคือต้องมีสคริปต์ตลอดเวลาว่าแบบเราควรจะตอบยังไงดีหรือว่าคำถามนี้เราควรจะตอบแบบไหนแต่พอเหมือนแบบเราเป็นดีเจเราได้เดินสายเยอะๆเราได้พูดเยอะมากขึ้นมันทำให้เราแบบการพูดของเราต่างๆเนี่ยโฟลว์ขึ้นแล้วพี่มุกอ่ะเขาก็พูดกับหนูคำนึงว่าแบบน้องพิมพ์พูดเก่งขึ้นเยอะเลยพูดแล้วแบบไม่เป็นทางการพูดแล้วแบบดีขึ้นเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์เลยคิดว่าแบบเวลาที่เราจะทำอะไรแบบหลายๆอย่างอ่ะเราควรพยายามก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นไอดอลในเรื่องของความพยายามค่ะจะจ้องมองที่ต้นไม้ปลายทางโดยที่ไม่ให้มันคลาดสายตาจะไม่ยอมให้สิ่งไหนมาคอยชุบให้สะดุดสิ่งที่ฉันฝัน